ันนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ไปร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2561นะแล้วมีตอนหนึ่งที่เกิดความวุ่นวายขึ้นใช่ไหมคะช่วงที่เดินเข้างานใช่ค่ะช่วงที่เดินเข้างานเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อนายพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือว่าเพนกวินนะร่วมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งแฝงตัวเข้ามาในงานด้วยการสวมเสื้อสีน้ำเงินของสำนักงานประกันสังคมที่แจกให้กับผู้ใช้แรงงานแล้วก็ปรากฏว่ามีการบุกประชิดเข้าไปหานายกพร้อมกับลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ก้มกราบนายกแล้วพูดว่าผมขอกราบท่านนายกผมอยากเลือกตั้งใส่เสื้อสีน้ำเงินแบบนี้เลยใช่ไหมเขาคือเอาเสื้อของสำนักงานประกันสังคมใส่เลยไปดูภาพชุดเหตุการณ์ตรงนี้กันนิดหนึ่งครับค่ะปรากฏว่าเข้ามาป่วนใช่ปรากฏว่าทีมรักษาความปลอดภัยหรือว่ากาดท่านนายกตกใจรีบเข้าล็อกแล้วก็ดึงนายพฤทธิ์ให้ลุกขึ้นและนำตัวออกไประหว่างนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าปล่อยเขาอย่าไปทำอะไรเขานะทันทีนี้นายกพูดจบทีมรักษาความปลอดภัยก็รีบนำตัวนายพฤทธิ์ออกจากงานไปยังสารวัตรการกรุงเทพแล้วก็ส่งตัวให้บชน.เลยนะคะเนี่ยครับนาทีที่เขานาทียืดฉุดกระชากนายกบอกปล่อยเขาปล่อยเขาอย่าไปทำอะไรเขาแต่ที่ช็อกคือแล้วพอพาตัวไปยังศาลาว่าการกทมเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มการรักษาความปลอดภัยในช่วงนายกเดินทักทายแรงงานก็พยายามไม่ให้เข้าใกล้ตัวนายกนายกบอกว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครทำร้ายผมได้อยู่แล้ว18นาฬิกาพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่านายพฤทธิ์ชิวรักษ์แพนกวินที่แอบแฝงตัวไปประชิดตัวท่านนายกในขณะเปิดวันแรงงานแห่งชาติที่ลานคนเมืองเนี่ยโดยพูดกับนายกว่าขออยากเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวออกไปเขามาเดิมทีเดียวเขาบอกเขาจะมาเรียกร้องเรื่องแรงงานนะฮะแต่ว่าพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวออกไปแล้วเนี่ยตำรวจก็นำตัวมาทำประวัติเท่านั้นแล้วก็ปล่อยตัวไปเพราะว่ายังถือว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายเนี่ยภาพนาทีที่ลงไปกราบใช่ไหมถึงขนาดต้องกราบกันเลยนะ ผมอยากเลือกตั้งตามป่วนทุกที่เลยนะฮะครับหลังจากนาทีเหตุการณ์ตรงนี้นายกขึ้นบนเวทีกล่าวกับผู้ใช้แรงงานนะครับโดยตอนหนึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้การเมืองค่อนข้างแรงขอให้ฟังรัฐบาลบ้างผมไม่ได้มุ่งหวังที่จะมาพบเพื่อการเมืองอะไรผมนั่งรถมารถดีรถแพงก็เป็นรถหลวงเปิดกระจกมองมาข้างนอกก็เห็นคนขายของทำให้นึกถึงว่าวันนี้เขาจะกินอะไรดราม่าดราม่าคิดแบบนี้ตลอดเวลาตั้งแต่มาเป็นนายกการมาเป็นนายกคือทุกข์ของผมทุกเพราะว่าทุกคนต้องการเปลี่ยนแปลงตรอมใจเพราะเหนื่อยผมก็เหนื่อยทำงานเหมือนกันทั้งคิดทั้งทำไม่รู้จะไปขึ้นค่าแรงกับใครผมเงินเดือนน้อยกว่านายกคนอื่นในอาเซียนอีกนะอยากให้ค่าแรงนายกขึ้นเหมือนกันแต่ไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใครเดี๋ยววันนี้เขาต้องพูดถึงแรงงานชั้นล่างชั้นล่างไม่ใช่แรงงานนายกนะไม่ใช่แรงงานนายกอยากได้เงินเดือนมากกว่านี้อีกเหรอครับไปฟังช่วงหนึ่งของการปราศัยบนเวทีวันแรงงานครับนะผมเรียกกำชับวันนี้การเมืองก็ค่อนข้างจะแรงนะก็ขอให้ฟังรัฐบาลบ้างนะผมไม่ได้มุ่งหวังว่าจะมาพบเพื่อการเมืองอะไรทั้งสิ้นผมเห็นใจคนจนนะเมื่อกี้ท่านพูดถูกใจผมว่าผมนึกถึงคนรายได้น้อยเสมอผมนั่งรถมารถดีรถแพงมารถหลวงนะเปิดกระจกมาข้างนอกยากจนขายของผมนึกถึงเขาวันนี้เขากินอะไรเนี่ยลูกหลานเขามีอะไรกินไปโรงเรียนเขาทำยังไงผมคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อผมเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละคือทุกข์ของผมนะแต่มันทำได้มันไม่เร็วนักหรอกครับนะต้องไว้วางใจซึ่งกันนะครับซึ่งกันและกันนะครับผมมีความตั้งใจว่าจะดูแลคนทั้งประเทศได้อย่างไรแต่ก่อนผมดูแลคนเพียงไม่กี่แสนสองแสนสามแสนวันนี้ดูแลคน67ล้านคนแล้วมีแรงงานเท่าไหร่ล่ะซัดเข้าไป20-30ล้านเนี่ยมีผู้เอ็นน้อยเท่าไหร่นะรายได้ต่ำกว่าแสนเท่าไหร่ได้ต่ำกว่าแสนเท่าไหร่นะ14ล้านคนบ้างใช่ไหมที่ลงทะเบียนอ่ะแล้วต่ำกว่า30,000นี่เท่าไหร่4ล้าน7ต่ำกว่า 30,000 ต่อปีเท่ากับวันละเท่าไหร่น่ะอยู่ได้ไงนั่นน่ะก็เป็นหนี้เป็นสินกู้อันนี้โปะร่อนกู้นั้นโปะนี่กู้ไปกู้มาก็ดอกล่มทับตายอีกนั่นแหละคือเหมือนกันทหารก็เป็นอย่างนี้กู้สากลกู้ร้านค้ากู้กู้หมดทุกกู้อ่ะถ้าไหนล่มสักอันน่ะตายหมดเหมือนกันเนี่ยโครงสร้างมันไม่ดีพอเราจะต้องมาช่วยสร้างโครงสร้างวันนี้มีนักการเมืองเปล่าพอมีนะ
พอจำหน้าได้อยู่นะผมไม่ไปว่าอะไรท่านนะผมไม่ได้ว่าเลยพวกท่านท่านอยากทำเยอะแยะผมรู้แต่มันทำไม่ได้หรอกถ้ามันไม่ไปคิดกันแบบที่ผมคิดเนี่ยไม่ว่าจะใครจะนักการเมืองจะอะไรก็คือคนไทยเราเกลียดกันไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็เกลียดกันไม่ได้ให้กฎหมายเขาว่ามากฎหมายก็เรื่องของกฎหมายแต่เรื่องของความเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องรักกันนะเราแบ่งแยกกันไม่ได้อีกแล้วต่อไปนี้นะครับข้อต่างๆก็เดี๋ยวรับต่อไปนะวันนี้เอา10ข้อพอก่อนนะ10แล้วทำไป6แล้วนะเหลืออีก4เดี๋ยวทำมาจะมีอย่างอื่นที่ผมทำให้ที่เป็นคำขอกำลังดูอยู่นะมีใครจะพูดอะไรไหมเดี๋ยวมีดนตรีใช่ไหมเดี๋ยวได้สนุกกันนะครับแล้วก็จะได้ไม่เปียกฝนฝนจะตกเปล่าไม่รู้อย่าตกแล้วกันให้เขาสนุกกันก่อนนะปีนึงก็มีทั้งวันเดียวเนี่ยวันที่1พฤษภาใช่ไหมล่ะวันหนึ่งผมก็คิดถึงนะอยากมาเจอก็เจอได้วันเดียวนะครับผมไม่ใช่ปากหวานนะเนี่ยมาจากใจผมจริงนะผมเป็นใจทุกคนไม่ว่าจะข้าราชการประชาชนทุกคนลำบากหมดอะชั้นล่างๆนะเพราะนั้นเราจะต้องร่วมมือกันนะในการเป็นประชาธิปไตยในวันข้างหน้านี้ช่วยกันกลับมาแก้ประเทศเราภายใน5ปีนี้ให้เสร็จ5ปีเป็นช่วงแรกของการไปรูปประเทศเพราะฉะนั้น5ปีได้เป็น5ปีที่ชี้เป็นชี้ตายของประเทศเราที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในสิ่งที่เราจะไปรูปประเทศร่วมกันรัฐบาลทำคนเดียวไม่มีได้การเมืองก็ทำไม่ได้มันต้องทำด้วยกันกับคนทั้งประเทศนะครับทุกคนต้องมาทำความใจกันลดความขัดแย้งแล้วสิ่งที่ผมขอก็คือว่าอย่าให้มีการประท้วงกันเลยถ้ามีอะไรขึ้นมาก็แจ้งมานะผมรับว่าในรัฐบาลผมนี่จะทำให้ดีที่สุดนะครับรัฐบาลต่อไปก็ต้องทำตามนี้แหละต้องไปตรวจต้องไปให้ความเป็นธรรมนะให้ได้โดยเร็วเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาอย่าปล่อยลุกลงลังผมก็ลงโทษสถานหนักนะครับในกรณีที่ปล่อยปละละเลยซึ่งเราจะต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนนะครับอย่าให้มีการประท้วงชุมนุมอะไรกันใหญ่โตเลยนะมาแสดงมายืดอะไรผมก็รับได้หมดแต่ถ้าอยู่กันนานๆไปนั้นมันทำให้การเสียบรรยากาศในการลงทุนบรรยากาศในการท่องเที่ยวซึ่งวันนี้เราใช้การท่องเที่ยวมาพยุงประเทศไทยเราอยู่รายได้มากมายมหาศาลแต่ไม่ได้อยู่กับรัฐบาลได้มากี่พันล้านผมก็ไม่รู้รัฐการนี้เป็นรัฐการในการปฏิรูปจำคำพูดผมไว้นะเราทำถวายรัฐการใหม่ในเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงรัฐการเราสานต่อสิ่งที่รัฐการที่9ได้ทรงทำไว้สืบสานรักษาต่อยอดตามที่พระราชบัญญัติของพระบาทมีหัวรัชกาลที่10ที่สมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่10ได้ทรงเริ่มต้นไว้ท่านห่วงใยเสมอผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านรับสั่งมาแล้วดูแลกันยังไงริมแม่น้ำริมคลองขยะคือท่านลงรายละเอียดหมดพระองค์ท่านผมก็ต้องหาวิธีการแก้ไขเพื่อการดูให้ทรงทราบแล้วดูแลประชาชนเขายังไงเขาเดือดร้อนตรงไหนแล้วแก้ยังไงนะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ผมก็มีหน้าที่ในการนำพระบาทที่คุณที่ทรงมีต่อพวกเรามาให้พวกเรานะแล้วเอาสิ่งที่ทุกคนถวายความยุติธรรมข้อดีขึ้นไปถึงพระองค์ผมมีหน้าที่ตรงนี้นะในการบริหารประเทศนะครับก็ในโอกาสรายงานกล่าวไปแล้วเนี่ยพูดจนลืมอ่ะพูดจนลืมนะบางทีก็ลืมตัวเองเช้าเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยแปรงฟันแปรงเสร็จก็คิดไปโน่นไปนี่แปรงเสร็จแล้วบางแล้วพอไปถูสบู่เอ๊ะเมื่อกี้แปรงฟันหรือยังวะเป็นอย่างนี้นะใครเคยเป็นผมบ้างเนี่ยฟอกแล้วฟอกอีกก็หน้าแห้งไปหมดเลยนะเพราะลืมไงสมาธิไม่ค่อยดีนะเพราะเรื่องมันเยอะแต่ละบ่นไม่ได้ไม่ทวงบุญคุณใครเดี๋ยวถามว่าผมมาทวงบุญคุณอีกมันมีคนพูดอย่างนี้อยู่ทวงบุญคุณนะผมไม่ท่านมีบุญคุณกับผมกับประเทศชาตินะผมไม่มีบุญคุณหน้าที่ของผมทำเพื่อท่านเห็นด้วยส่งระดับไปท่านหัวใหญ่เสมอเห็นด้วยครับว่าช่วงนี้ท่านลืมตัวมากๆเลยไม่ท่านหลงท่านลืมไม่ได้ลืมตัวเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องการเมืองวันเกิดหญิงหน่อยจี้คสช.เร่งคืนประชาธิปไตยถาม4ปีประชาชนได้อะไรบ้างมีนายกรัฐมนตรีพูดถึงการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งวันที่5พฤษภาคมเดี๋ยวมาดูกันว่านายกพูดถึงเรื่องนี้ยังไงแล้วก็มีท่าทีท่านนายกด้วยนะวันนี้ไปซ้อมเท่าไหร่ซ้อมเต้นต่อยรัวหมัดไม่รู้แค้นใครมาเปล่าเดี๋ยวไปดูกันว่าลีลาเป็นยังไงบ้างสักครู่ค่ะหน้าที่แม่แพ้ไม่ได้ใช่ค่ะคราบมากมายที่ต้องเจอก็หนีไม่พ้นคราบเหนียวที่มีต้นเหตุจากน้ำตาลคราบแน่นจากโปรตีนคราบหนึบจากน้ำมันต้องใช้พลังสเตทไฟเตอร์ทริปเปิลแอคทีฟเข้มข้นชนะคราบเหนียวแน่นหนึบ
สะอาดลึกหอมพร้อมช่วยลดกลิ่นอับพร้อมบินทุกคราบเป่าวินวอชพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบในน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีกรดลอริกสูงซึ่งเป็นกรดตัวเดียวกับกรดไขมันที่อยู่ในน้ำนมแม่เมื่อร่างกายรับประทานกรดลอริกเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนกรดลอริกเป็นกรดโมโนลอริกซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคทั้งแบคทีเรียเชื้อรายีสต์ไวรัสและโปรโตซัวร่วมสนับสนุนสิ่งดีๆโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตราแมนเนเจอร์เอาไปดูอีกนิดนึงนายกรัฐมนตรีวันนี้หลังการประชุมครม.พูดถึงเรื่องการรับมือกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งวันนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ไปป่วนที่ลานคนเมืองด้วยและที่จะมาใหญ่กว่านั้นคือ5พฤษภาคมที่เขาจะเตรียมมาชุมนุมนะคะนายกก็เตรียมจะรับมือกับกลุ่มนี้โดยบอกว่าถ้าจะชุมนุมปักหลักพักค้างก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเราจะมีเลือกตั้งต้นปีหน้าอยู่แล้วจะมาทำไมไปฟังกันคนอยากเลือกตั้งก็ท่านก็ทราบอยู่แล้วก็ในเมื่อเราก็บอกแล้วจะเลือกตั้งต้นปีหน้านี่แน่นอนนะก็ยังจะเคลื่อนไหวอีกก็ไปดูที่กลุ่มคนเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มไหนล่ะคนเดิมๆหรือคนใหม่นะมีการสนับสนุนจากใครมันสอดคล้องกับสิ่งที่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองมาพูดตรงไหนมันก็กลุ่มนั้นแหละสนับสนุนออกมานะเพราะนั้นก็อยากให้ประชาชนนั้นได้ใช้การเรียนรู้ในอดีตที่ผ่านมานะครับมาช่วยรัฐบาลในการแก้ปัญหาแล้วกฎหมายก็มีทุกตัวนะพอมันบานปลายไปเรื่อยๆมันก็ต้องมาใช้กฎหมายเสร็จแล้วก็กลายเป็นรัฐบาลไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเรียกกันตัวเองก็ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่นใช่ไหมนะวันนี้บ้านเมืองต้องสงบนะเพื่อทำมาหากินก็จะทำได้การท่องเที่ยวก็ไปได้และไปได้หมดชุมนุมไปมันก็ไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาเพราะรัฐบาลนี้เอาทุกประเด็นมาทำอยู่แล้วนะในการแก้ปัญหาอยู่แล้วการเลือกตั้งเป็นกระบวนการประชาธิปไตยคราวนี้ไปต้องไปคิดดูว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ามันจะทำยังไงจะได้เป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลนั่นต่างหากนะสังคมไทยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการเลือกตั้งนะหลักการในการจะเลือกคนเข้าไปเป็นส.ส.มันต้องเปลี่ยนวิธีการหมดอ่ะแล้วผมบังคับใครได้ล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งหมดนะทั้งระดับบนระดับกลางระดับรายได้น้อยทั้งหมดแต่ต้องออกมาช่วยกันเลือกตั้งเพื่อให้ได้นักการเมืองใหม่ขึ้นมาให้ได้หรือนักการเมืองเดิมๆที่ดีๆให้ได้นะครับผมยังไม่ไปก้าวล่วงในเรื่องพวกนี้เลยนะขอเถอะครับนะบ้านเมืองกำลังไปได้ด้วยดีนะแล้วก็ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วเราก็พูดไปแล้วประกาศไปแล้วเราจะเลือกตั้งในต้นปี62ก็ไม่เห็นมีประเทศใดเขาทักท้วงเขาก็พอใจเขาก็ขอให้เราเดินไปตามนั้นนะไม่ต้องมาเป็นห่วงว่ารัฐบาลนี้จะเลื่อนผมไม่เคยคิดจะเลื่อนเลยนะเพราะฉะนั้นที่มันปรับมาก็เรื่องของกฎหมายก็กฎหมายไม่หาว่าผมไม่ทำให้กฎหมายมันยืดเยื้ออีกแหมผมจะไปทำอะไรขนาดนั้นนะสิ่งที่ผมเป็นกังวลวันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำไว้เนี่ยแล้ววันหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะสิ่งที่บางอย่างมันแก้ไปแล้วก็โอเคล่ะแต่จะกลับมาใหม่หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่อันที่สองสิ่งที่เริ่มไปแล้วมันจะทำต่อเนื่องหรือเปล่าวันนี้เราทำมาต่อเนื่อง4ปีมันถึงสำเร็จในบางเรื่องใช้เวลาถึง4ปีบางเรื่องใช้เวลาปีเดียว2ปี3ปีบางเรื่องต้องใช้เวลาเป็น10ปีที่20ปีด้วยซ้ำไปมันจะรับการสานต่อเนื่องหรือเปล่าจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในสภาอันนั้นแหละคือสิ่งที่ทุกคนน่าจะห่วงใยตรงนั้นมากกว่านะตอนนี้อย่าเพิ่งมาตีกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะครับหญิงหน่อยวันนี้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเธอให้สัมภาษณ์บอกว่าวันเกิดปีนี้มาทำบุญสวดมนต์ฟังธรรมแล้วพอพูดถึงเรื่องการเมืองเธอก็บอกว่าเรื่องสมาชิกพรรคการเมืองแต่ละพรรคลดลงอย่างมากไม่แปลกใจเพราะว่าประชาชนที่ไปพบหลายคนก็บอกว่าไม่ได้มายืนยันสมาชิกเพราะรู้สึกว่าใจยังเป็นสมาชิกอยู่รูปแบบไม่สำคัญเท่าจิตใจอย่างนี้ก็ได้เหรอส่วนเรื่องพลังดูดจากฝ่ายผู้มีอำนาจเดี๋ยวเรามีคลิปใช่ไหมพลังดูดจากฝ่ายผู้มีอำนาจอันนี้เป็นการเลือกใช้วิธีการแบบนักการเมืองโบราณคงไปบังคับไม่ได้คือคราวก่อนหญิงหน่อยบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จะลงเล่นการเมืองแมนๆหน่อยตรงไปตรงมาหน่อยอย่าเป็นพวกอีแอบใช่ไหมคราวนี้รู้สึกจะมีวาทกรรมประมาณว่าระวังจะไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นจะเป็นรถดูดซ่วมอะไรประมาณนี้นะเราไปฟังดูไหมครับครับทีนี้ก็เป็นไปตามรถแบบของผู้มีอำนาจก็รถแบบของผู้มีอำนาจก็ต้องการที่จะให้ตัวแทนของประชาชนคือภาคการเมือง
ญิงหน่อยบอกว่าเรื่องด่วนเนี่ยในส่วนพื้นที่กทม.เท่าที่ได้ยินจากน้องๆก็มีข้อเสนอมาบ้างแต่คนที่ถูกทาบทามเขายืนยันว่าจะอยู่กับพรรคเพื่อไทยไม่ไปไหนเพราะการทรยศประชาชนและอุดมการณ์ของตัวเองเป็นเรื่องที่เขาลำบากใจในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้นคงต้องมองไปข้างหน้ารักษาจุดแข็งโดยเป็นพรรคที่คิดค้นนโยบายในการแก้ปัญหาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและนำนโยบายของตัวเองไปสู่การปฏิรูปได้จริงตอนท้ายนักข่าวก็หยอกแซวๆกันนะว่าเนี่ยนายกบอกว่าเขาไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นสุดารัตน์ก็เปรียบเทียบบอกว่าเออระวังนะจะกลายเป็นไปดูดอะไรมาแล้วก็ได้อะไรเหลืองๆมาแทนอย่างนั้นเหรอวันนี้พูดถึงสุดารัตน์ก็ต้องไปที่คนนี้นะคะวันนี้ที่ศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดท่านมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องอธิบดีกรมการกงสุลและพวกรวม2คนกรณีกรมการกงสุลยกเลิกหนังสือเดินทางของนายทักษิณ2ฉบับด้วยกันโดยก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวแล้วแต่นายทักษิณได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดว่าระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางปี2548ไม่ใช่กฎหมายเฉพาะให้อำนาจรัฐจำกัดสิทธิเสรีภาพได้การที่ระเบียบดังกล่าวให้อำนาจอธิบดีกรมการกงสุลไม่ออกหรือยกเลิกหนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติไทยจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศและการยกเลิกหนังสือเดินทางโดยอาศัยข้อเท็จจริงจากความเห็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับจึงถือว่าเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นและการที่สตช.กล่าวหาว่านายทักษิณกระทำผิดกฎหมายทั้งที่ยังไม่มีการสอบสวนหรือแจ้งข้อกล่าวหาก็เป็นการกระทำที่รวบรัดขัดขั้นตอนทางกฎหมายนอกจากนี้ยังเห็นว่าการที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาที่เป็นการวินิจฉัยว่านายทักษิณกระทำผิดกฎหมายอาญานั้นเห็นว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจวินิจฉัยดังกล่าวนี่คือคำอุทธรณ์เขาวันนี้ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งลงมาโดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของกรมการกงสุลนั้นชอบด้วยกฎหมายเพราะการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณกับสื่อมวลชนของประเทศเกาหลีซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงองคมนตรีถ้อยคำดังกล่าวจึงเป็นปรปักษ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นการกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางส่วนกรณีที่นายทักษิณอุทธรณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมนั้นศาลเห็นว่าการที่จะอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นธรรมหากนายทักษิณเป็นผู้กระทำความผิดเองไม่สามารถอ้างว่าหน่วยงานผู้ใช้อำนาจเลือกปฏิบัติได้ดังนั้นจึงถือว่าคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางที่มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องครับทนายความของทักษิณบอกว่าหลังจากนี้ก็จะประสานไปยังนายทักษิณเพื่อแจ้งคำพิพากษาของศาลให้รับทราบต่อไปวันนี้ก็มีปฏิกิริยาของทักษิณชินวัตรก็ทวีตหลังมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดออกมาดังได้กล่าวแล้วเนี่ยทักษิณทวีตบอกว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่ผมฟ้องกระทรวงการต่างประเทศที่ยกเลิกหนังสือเดินทางผมโดยไม่ชอบซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาดหมายการที่ผมฟ้องไม่ใช่เพราะผมเดือดร้อนอะไรที่ไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางของไทยแต่ผมเพียงต้องการอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมของไทยได้มีโอกาสปรับตัวจากการถูกปรามาสว่าถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจนไม่เป็นที่พึ่งของสังคมเพราะได้ดำเนินการไปโดยขัดหลักนิติธรรมสากลและเลือกปฏิบัติต่อคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะฝ่ายมาโดยตลอดนี่ก็นับว่าเป็นความเคลื่อนไหวผ่าน Twitter @ทักษิณไลฟ์เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนับจาก7เดือนก่อนหน้านี้ที่ทักษิณออกมาทวิตข้อความเมื่อ9ตุลาคม60ประณามการอ้างชื่อของเขาเกี่ยวกับข้อความจาบจ้วงสถาบันนับจาก9ตุลา60มา7เดือนก็ครั้งนี้ครับเป็นการทวิตครั้งแรกในรอบ7เดือนแล้วก็ยังคงทวิตในทำนองดูถูกดูแคลนคำพิพากษาของศาลไทยค่ะนะคะส่วนนายดอนปรมัตถ์วินัยนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องกรณีศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางให้เพิกถอนการยกเลิกหนังสือเดินทางทั้ง3ฉบับของจตุรนต์ใจแสงแกนนำเพื่อไทยก็บอกว่าไม่มีปัญหาเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนก็ต้องคืนกรณีของจตุรนต์เนี่ยไปยกเลิกไม่ได้อันนั้นศาลสั่งให้คืนนะซึ่งคุณดอนบอกว่าก็ไม่มีปัญหาในเมื่อศาลท่านสั่งให้คืนก็ต้องคืน
ที่ผ่านมาก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งออกมากระทรวงการต่างประเทศเคยพิจารณาว่าจะคืนหนังสือเดินทางให้นายจตุรนอยู่แล้วและนายจตุรนก็เคยขออนุญาตคสช. 2-3 ครั้งในการเดินทางออกนอกประเทศเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราก็เดินไปตามกระบวนการของศาลและน้อมรับในคำตัดสินนักข่าวถามว่าจตุรนสามารถฟ้องกลับกระทรวงต่างประเทศเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่คุณดอนบอกว่าเรื่องจบแล้วก็คือจบกันก็ขึ้นอยู่กับจตุรนว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนการเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายทักษิณนั้นเมื่อศาลปกครองตัดสินออกมาว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายกระบวนการก็ถือว่าจบไปแล้วนะคะเอาละครับพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการชี้แจงของทางรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าด้วยเรื่องที่มีข่าวว่านักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์แมคอาฟี่เขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ของธรรมศาสตร์ถูกเข้ามาแฮกถูกเข้ามาควบคุมการทำงานแล้วก็ใช้เป็นฐานในการเข้าไปแฮกระบบคอมพิวเตอร์อื่นอีกหลายประเทศส่วนวันนี้อดีตกกต.สมชัยไลฟ์ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะพูดถึงเรื่องของจำนวนสมาชิกที่หดลงบอกว่าอะล่ะหดลงมากอันนั้นก็เรื่องนึงที่คาดการอยู่แล้วแต่ที่น่าตั้งข้อสังเกตไว้คือถ้าหดลงต่ำกว่าเท่าไหร่จะมีผลต่อเรื่องของการส่งส.ส.ลงสมัครรับเลือกตั้งสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาค่ะ